ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหนึ่งในมาตรการที่พี่คิงได้บอกไปก็คือเราชนะใช่ไหมฮะ 3,500 บาทต่อเนื่อง2เดือนคุณผู้ชมครับมาตรการนี้ถ้าออกมาจริงๆชาวบ้านจะโอเคไหมวันนี้ส่งนักข่าวไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการบรรดาคนที่ทำอาชีพอิสระกันหน่อยครับคุณโก๊ทกิรติไปแถวๆสี่แยกเกษตรครับด้านหน้าตลาดอมรพันธ์แล้วก็ย่านงามวงศ์วานส่วนใหญ่นะฮะเขาบอกว่าเงินเยียวยาครั้งนี้ถ้าให้จริงๆ 3,500 บาท2เดือนถือว่าน้อยนะน้อยกว่าครั้งแรกแต่ก็ถือว่ามันไม่ได้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช้คำนี้นะฮะอย่างน้อยๆก็สามารถเอามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลออกมาตรการแบบรวดเร็วที่สุดก็คือการพักชำระหนี้ครับอ้าวอย่างที่พี่กิ่งบอกเลยฮะรายได้ลดลงแต่ว่ารายจ่ายประจำโดยเฉพาะหนี้สินเรายังคงต้องจ่ายทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วฮะที่จะต้องมาผ่อนจ่ายทั้งค่าบ้านค่ารถนะครับอย่างพี่ที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ครับคุณพี่กัญญารัตน์เขาบอกช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดมหาวิทยาลัยก็ปิดพนักงานออฟฟิศบางคนก็ work from home ครับปกติเช้าๆจะมีเด็กนักเรียนนักศึกษาคนทำงานมาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปส่งจุดนั้นจุดนี้จุดโน้นอ้าวพอทุกอย่างมันปิดชะงักไปรายได้ของวินมอเตอร์ไซค์ก็ลดลงอยากจะให้พักชำระหนี้สินเหมือนกันเพราะว่ารถบางคันเนี่ยที่เอามาวิ่งวินกันยังผ่อนอยู่เลยครับฟังเสียงสะท้อนจากพี่วินมอเตอร์ไซค์หน่อยครับรอบนี้มันจะน้อยกว่ารอบที่แล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มหาลัยก็ปิดประถมก็ปิดรายได้ก็น้อยลงโอ้โหเยอะมากค่ะวันหนึ่งยังได้ไม่ถึง300เลยจากวันหนึ่งที่ได้ว่า700 800นี่300ตอนนี้ยากมากค่ะตรงนี้ก็อาจจะเข้ามาเยียวยาเราได้ใช่เยียวยาได้จะเข้าไปช่วยพี่เรื่องอะไรบ้างเงิน 3,500 เนี่ยก็อุปโภคบริโภคค่ะอย่างพี่นี่มีลูก3คนใช่ไหมคะพี่ก็ต้องจ่ายค่าห้องไหนจะค่ากินอยู่อะไรอีกอ่ะมันถามว่ามันพอไหมมันก็ไม่พอค่ะแต่ว่ามันก็ช่วยเราได้พอไหมก็ไม่พอแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เอามาช่วยเหลือจุนเจือในครอบครัวนะครับอีกหนึ่งคนขับแท็กซี่ครับคุณพี่ดาวรุ่งครับอยากจะให้ออกมาตรการพักชำระหนี้เหมือนกันอุ้ยส่วนใหญ่พูดเสียงเดียวกันหมดเลยนะฮะของหนี้สินนะครับเพราะอย่างคุณพี่ท่านเนี้ยขับแท็กซี่ผ่อนรถงวดละ 20,000 น่ะเดือนละ 20,000 บาทจะต้องจ่ายผ่อนรถนี่คือแค่ค่ารถอย่างเดียวยังไม่รวมค่าบ้านค่ากินค่าอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้รายได้ลดหวบครับอยากจะให้เพิ่มมาตรการพักชำระหนี้ฮะอยากให้เพิ่มพวกอย่างรถเรามีงวดใช่ไหมอย่างแท็กซี่อย่างเงี้ยเขามีงวดอยู่ก็อยากให้ชำระลงมาก็แบบว่าบรรเทาเหมือนครั้งแรกก็ได้แบบว่าไม่มีเหรอคะไม่มีครับตอนนี้ไม่มีพักเลยยังต้องจ่ายทุกเดือนยังเดือนเท่าไหร่ที่พี่ต้องจ่าย20,000กว่ามันได้ไม่ได้ก็ต้องหาให้เขาแหละวันหนึ่งนะเฉลี่ยแล้วรวมทั้งค่าเช่าทั้งค่าเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน500มันพอจ่ายค่างวดรถไหมเนี่ยทุกวันนี้มันไม่พอหรอก ไหนจะไปเติมการ์ดอีกล่ะเหลือเข้าบ้านวันละ100-200เหลือเข้าบ้านวันละ100-200อ่ะแล้วไม่ใช่ชีวิตเดียวนะพี่ปูพี่คิงไหนจะลูกไหนจะเมียนะฮะน่าเห็นใจจริงๆครับไม่เว้นแต่พ่อค้าหมูปิ้งคนขายของกินใครบอกว่าขายของกินขายได้แน่ๆผลกระทบก็มีเหมือนกันนะฮะภาระค่าใช้จ่ายแต่ละวันผ่อนรถครับผ่อนบ้านเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเขาบอก 3,500 บาทถ้าจะให้ต่อเนื่อง2เดือนมันน้อยแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้ฟังเสียงดูครับมันก็ยังดีครับที่ลดรายจ่ายให้ผมได้บ้างเพราะผมก็มีรายจ่ายหลายอย่างนะฮะก็เราก็มีพวกบ้านรถเอ่ยอะไรเนี้ยทุกอย่างเราก็ต้องส่งเหมือนกันหมดนะครับไม่ลดเลยไม่มีเลยยังไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการบอกเลยครับทุกอย่างอยากให้มีพักชำระหนี้ไหมต้องเหมือนเดิมอะครับเพราะชั่วโมงเนี้ยทุกคนรายได้ในจ่ายมันโดนกันหมดทุกคนมันผลกระทบทุกคนเห็นใจทุกอาชีพจริงๆนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนที่เขาฝากไปยังภาครัฐผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะช่วยรบกวนดูแลหามาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ตามที่บอกเราชนะตามชื่อแอปรอดไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ